นะคะเราไปดูอีกกฎหมายอีกฉบับนึงนั่นก็คือพระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จันฝากนิดนึงท่านจะเห็นว่าเขาใช้คำว่าวิทยุซึ่งปัจจุบันเนี่ยคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในบริการที่อยู่ในความหมายคำว่าแพร่ภาพและกระจายเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจการที่เราจะเน้นให้เห็นเสียงให้ได้ทั้งภาพและเสียงตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องผ่านคลื่นความถี่วิทยุมันอาจจะผ่านช่องทางอื่นก็ได้แต่การใส่คำว่าวิทยุตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันร้อยมาจากการเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมอะไรที่ใช้คลื่นความถี่จะต้องกลับมาที่กฎหมายฉบับนี้ก่อนมาขออนุญาตใช้ความคลื่นความถี่ก่อนอ้ออีกอันนึงที่อาจารย์ลืมบอกพวกเราไปนะในเอกสารประกอบการบรรยายจะมีการยกตัวอย่างเอาไว้อยู่แล้วนั่นก็คือภายใต้กฎหมายฉบับนี้เรามีการออกกฎกระทรวงนะคะคิดอะไรคะออกกฎกระทรวงมาทำอะไรคะออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้ใครจะจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นอกจากต้องทำการขออนุญาตประกอบกิจการแล้วท่านก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่วิทยุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ถามว่าแล้วพอเรามีกิจการนี้ระยะแรกโดยอสมท.อสมท.ต้องขอคลื่นความถี่ไหมต้องขอนะคะก็ต้องขอคลื่นความถี่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกันแต่อสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจย้อนนิดนึงนะก่อนหน้านี้จริงๆเราตั้งเป็นบริษัทถูกไหมคะบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดแต่เราแม้ว่าตั้งเป็นบริษัทแต่รับเป็นผู้ถือหุ้น 100% แล้วก็ประสบภาวะขาดทุนนะคะก็เลยต้องปิดตัวบริษัทไปแล้วเราก็มีแนวความคิดว่ารูปแบบของรัฐวิสาหกิจน่าจะเหมาะสมกว่านะคะท้ายที่สุดเราก็มาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการวิทยุกระจายเสียงวิทยุทัศน์ในนามของรัฐก่อนในระยะแรกแล้วหลังจากนั้นก็มีเอกชนตามเข้ามานะคะนั้นโดยภาพรวมก่อนอาจารย์ขออนุญาตกลับมาทวนโดยภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าทั้งกิจการโทรเลขโทรศัพท์ทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทัศน์ท้ายที่สุดเราก็จะมีรัฐวิสาหกิจอยู่3หน่วยที่เราเห็นอยู่คือทสท.กสท.อสมท.ตัวย่อทั้ง3ปัจจุบันทั้ง3หน่วยนี้หน่วยรัฐวิสาหกิจนี้แปลงรูปเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเรียบร้อยละอย่างที่เราเห็นแต่ในอดีตเขารับผิดชอบทำหน้าที่ให้บริการนะคะเป็นผู้ให้บริการเพราะนั้นในระหว่างที่เขาให้บริการอยู่นะคะตั้งแต่ที่เขาจัดตั้งขึ้นมาองค์การโทรศัพท์ก็ตั้งปี2497นะการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็2519ในเวลาไล่เรียกกันก็จัดตั้งอสมท.นั่นเองเพราะนั้นการจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจทั้ง3แห่งเนี่ยก็ดำเนินมาจนถึงปี2530นิดๆเราก็เริ่มมีเอกชนเข้ามามากขึ้นนะคะแต่เอกชนเข้ามาโดยวิธีอะไรถ้าเอกชนจะเข้ามาจันย้อนไปให้ดูจะต้องขออนุญาตนะคะขอถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ขอพรบวิทยุคมนาคมนะคะคลื่นก็ต้องมาขอกรมสื่อเลขด้วยนะคะมีค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นด้วยแล้วเมื่อจะทำกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ก็ต้องมาขออนุญาตกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้สิ่งที่เอกชนพบก็คือว่าการขออนุญาตการใช้คลื่นความถี่นั้นไม่ง่ายคำว่าไม่ง่ายเพราะเราใช้เป็นระบบอนุญาตซึ่งเรามักจะมีคำจริงๆตัวอย่างชัดอยู่ตรงนี้เลยมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะอนุญาตในกรณีไหนและไม่อนุญาตกรณีไหนนั่นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้เราถูกแรงกดดันจากนานาประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างชาตินะคะที่เขาอยากจะเข้ามาลงทุนในกิจการโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เขาอยากจะขออนุญาตเขาจะรู้ได้ไงว่าอนุญาตด้วยต้องมีเงื่อนไขอะไรจะต้องเตรียมการอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาผลักอยู่ในเวทีโลกแล้วก็ขอให้เราเนี่ยพิจารณาปรับปรุงปฏิรูปเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการอนุญาตเป็นระบบใบอนุญาตนะคะซึ่งวันนี้เราได้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตนะแล้วก็ที่เราเรียกกันว่าไลเซนซิ่งนั่นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะนั้นท้ายที่สุดในระยะแรกการทำกิจกรรมในเรื่องของโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงวิทยุทัศน์ก็เลยยังอยู่กับรัฐวิสาหกิจเอกชนเข้ามาก็จะผ่านการขอใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานทั้ง3แห่งนี้นะคะแล้วก็แค่มาขออนุญาตใบประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เท่านั้นเองจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะแรกจนกระทั่งปี2539ถามว่าแนวความคิดทั้งหมดพื้นฐานจริงๆเราอย่าลืมอ่านตอนในเอกสารประกอบการบรรยายนะคะจุดเริ่มต้นของเรามองว่ากิจการโทรคมนาคมทั้งระบบเนี้ย
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชนปี2471โดยรัฐมองว่าแม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงใดก็ตามต้องลงทุนเพียงใดก็ตามรัฐต้องเป็นผู้ทำแม้ว่าจะขาดทุนก็ตามแต่แน่นอนถามว่าต้นทุนในการให้บริการคืองบประมาณจะมาจากไหนมาจากภาษีของประชาชนนะคะเพราะนั้นพอสืบเนื่องมาจนถึงปี2534ซึ่งเป็นฉบับท้ายๆก่อนที่เราจะปฏิรูปขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจริงๆมีฉบับอีก2ฉบับต่อจากนี้นะคะแต่อาจารย์ขออนุญาตไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่าเป็นการปรับเล็กน้อยเป็นการปรับช่วงที่เรามีเหตุบ้านการเมืองรัฐประหารนั้นเพราะนั้นหลักการไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะนั่นเป็นแค่เรื่องการเมืองแต่ว่าในเรื่องของหลักการที่จะให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการโทรคมนาคมในระยะแรกเนี่ยนับจากฉบับพ.ศ.2471เนี่ยมาถึง2534มีความเปลี่ยนแปลงไหมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะฉบับปี2534จะเขียนคำว่ารัฐพึงสนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทดูอีกครั้งนะคะถ้าฉบับดั้งเดิม2471นู่นเลยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำนะคะพอมาปี2534เราจะเห็นได้ว่าเราเริ่มมีการมองว่าบริการกิจการโทรคมนาคมเป็นหนึ่งกิจการหนึ่งบริการที่รัฐน่าจะให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจได้แต่เพียงแค่ว่ารัฐพึงสนับสนุนนะซึ่งท่านจะเห็นในบทต่อไปว่าเขาเปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐต้องคำเดียวเองนะคะต่างกันมากนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ให้กับพวกเราดูเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวบทกฎหมายผิดไม่ได้ผิดแค่คำเดียวทุกอย่างเปลี่ยนทันทีนะคะทีนี้เรามาดูรัฐพึงสนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทแล้วรัฐก็ไม่พึงด้วยไม่พึงคือแปลว่ารัฐจะต้องลดบทบาทอะไรลงไปลดบทบาทในการที่จะต้องไม่พึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นธุรกิจหรือเป็นการแข่งขันกับเอกชนเพราะนั้นอย่างอสมททสทกสทจัดว่าเป็นกิจการของรัฐที่ให้บริการโทรคมนาคมในห่วงเวลา2534เนี่ยเราเข้าสู่การค้าเสรีบริการนะคะเราก็เลยถูกกดดันจากนานาประเทศว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นหนึ่งอยู่ในบริการที่เราบอกว่าเราจะเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นลำดับมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปนะคะท่านจะได้เรียนเพิ่มเติมตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านจะเต็มใจและแสดงถึงความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่เราผูกพันไปในการค้าบริการเสรีเนี่ยนะคะในระดับโลกเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องปลดแอกจริงๆโดยเฉพาะในประเด็นนี้ว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำมาหากินธุรกิจแข่งขันอยู่กับเอกชนก็ต้องลดบทบาทลงก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าเราควรจะมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่นะคะแล้วบริการกิจการโทรคมนาคมในช่วงห่วงเวลา2534เนี่ยถึง2540กว่าๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่านานาประเทศเนี่ยพบเหมือนกันพบอะไรเหมือนกันพบว่าเป็นกิจการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในแขนงอื่นๆอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์หรือความต้องการของสังคมยกระดับฐานะของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกผลักดันว่าเราจะเริ่มให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเราเองภาครัฐก็ต้องลดบทบาทที่จะมาลงแข่งกับเอกชนเพราะรัฐวิสาหกิจทั้ง3แห่งให้สัมปทานกับเอกชนแล้วรัฐวิสาหกิจจึงสมหมวก2ใบใบที่1คือเป็นผู้ให้บริการใบที่2คือเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือบริษัทเอกชนคู่แข่งที่เป็นผู้รับสัมปทานคลื่นความถี่จากตนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็นหัวใจสำคัญนำมาซึ่งการปฏิรูปแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการโทรคมนาคมในช่วงท้ายๆนะคะทั้งนี้ในวรรค2ก็มีการพูดเรื่องรัฐพึงวางมาตรการไม่มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนตรงนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งท่านจะเห็นได้ดีว่าเราไม่ใช้คำว่าแข่งขันทางการค้าเลยเราใช้คำว่าผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจเพราะในยุคนั้นเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าแอบสอบหรือการนำเรื่องผู้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเข้ามาปรับใช้อย่างเต็มที่เท่าไหร่เพราะรัฐเป็นผู้ทำทั้งหมดนะคะเพราะนั้นต้องเรียกคำว่าเป็น big change เราจะต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่นะคะทั้งเรื่องของนโยบายตัวกฎเกณฑ์กติกานะคะด้วยเพื่อให้สอดรับกับความต้องการแล้วก็พลวัตทางเทคโนโลยีแต่หัวใจสำคัญคือทางเศรษฐกิจเราได้เข้าไปผูกพันในการค้าโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่โทรคมนาคมเราอยู่ภายใต้ความผูกพันในฐานะรัฐสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐแล้วก็กฎหมายในกิจการโทรคมนาคมระยะแรกนะคะ